จริงๆแล้วถ้าในเทสก่อนหน้านี้ครับพี่แล้วครับมีไอ้ที่เคยบอกอาจารย์ไว้ว่าหลักฐานที่ได้เก็บครับตอนนั้นนะโอเคนะก็คือถ้าในเทสก่อนหน้านี้นะที่ผมให้ไปวันนั้นที่ว่าจะมาดูในห้องเนี่ยแล้วผมไม่ได้มาเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของ polarization นะคือในหัวข้อนี้ในบทนี้นะเราพูดถึงเรื่องของชาติศาสตร์กายภาพใช่ไหมครับนะชาติศาสตร์กายภาพซึ่งเราได้เคยพูดไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือเราดูสมบัติของความเป็นคลื่นสมบัติของความเป็นคลื่นของแสงนะเป็นหลักสมบัติของความเป็นคลื่นของแสงซึ่งสมบัติของความเป็นคลื่นของแสงเนี่ยที่เราพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการแทรกสอดใช่ไหมครับแล้วก็ซึ่งการแทรกสอดก็จะมีตั้งแต่การแทรกสอดจากช่องเปิดคู่นะฮะจริงๆแล้วมีการแทรกสอดจากช่องเปิดเดี่ยวด้วยซึ่งอันนี้ลองไปดูในคำอธิบายแล้วก็ในเทสเก่าที่ผมให้ไว้แล้วก็การแทรกสอดจากgrating นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นสมบัติของความเป็นคลื่นที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการรวมกันได้ของคลื่นใช่ไหมคลื่นสองขบวนเนี่ยมันวิ่งมาที่เดียวกันเนี่ยมันรวมกันได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถจะวิ่งผ่านกันไปได้นะซึ่งอันนี้อนุภาคไม่มีอนุภาคเนี่ยเราไม่สามารถจะมีอนุภาค2ตัวอยู่ที่เดียวกันได้ลองนึกภาพว่าคุณกับเพื่อนคุณเนี่ยไม่สามารถจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ใช่ไหมนั่งไม่ได้บางคนบอกได้ก็นั่งปากสิ่งนะอันนั้นไม่ได้เรียกว่านั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันนะคนนึงนั่งเก้าอี้อีกคนนึงนั่งบนตักเพื่อนไม่เรียกว่านั่งเก้าอี้ตัวเดียวกันต้องหมายความว่านั่งบนเก้าอี้ตัวเดียวกันในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้นั่นคือสมบัติของอนุภาคแต่คลื่นเนี่ยสามารถจะวิ่งไปในที่เดียวกันอยู่พร้อมกันได้ใช่ไหมอย่างผมพูดอยู่เนี่ยมีคลื่นเสียงวิ่งอยู่ในห้องเต็มห้องเลยในขณะเดียวกันคุณก็ส่งคลื่นเสียงสื่อสารระหว่างเพื่อนกันเองโดยที่ปนอยู่กับคลื่นเสียงที่ผมส่งไปแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรคลื่นก็สามารถจะวิ่งผ่านกันไปผ่านกันมาได้อันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมบัติการรวมกันได้ของคลื่นนะครับซึ่งเป็นสมบัติทั่วไปของคลื่นคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นแสงคลื่นในเส้นเชือกคลื่นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นจะมีสมบัตินี้เราถึงจะเรียกมันว่าเป็นคลื่นนะครับแต่มันมีสมบัติอีกอันนึงซึ่งเราจะพูดถึงในวันนี้จริงๆพูดไปแล้วในคราวในเทสคราวที่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะไปเฉลยให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นสมบัติเฉพาะของคลื่นบางอย่างซึ่งรวมถึงคลื่นแสงด้วยก็คือสมบัติที่เรียกว่าสมบัติ polarization นะครับ polarization นี้เป็นสมบัติเฉพาะของคลื่นที่มีลักษณะเป็นคลื่นตามขวางนะสมบัติ polarization เนี่ยเป็นสมบัติเฉพาะของคลื่นตามขวางสมบัติการรวมกันได้ของคลื่นที่ทำให้เกิดการแทรกสอดเนี่ยเป็นสมบัติทั่วไปของคลื่นคลื่นอะไรก็ได้นะคลื่นตามขวางคลื่นตามยาวมีสมบัติแบบนี้เหมือนกันหมดแต่ polarization จะเป็นเฉพาะสมบัติของคลื่นตามขวางเท่านั้นนะคำว่าคลื่นตามขวางหมายความว่าถ้าเรามองไปที่ตัวคลื่นเนี่ยอย่างคลื่นอย่างแสงเนี่ยนะครับแสงนี่คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราเคยพูดแล้วนะฮะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงคลื่นแสงเนี่ยโดยทั่วไปเรามักจะพูดถึงคลื่นของสนามไฟฟ้าเป็นหลักนะโดยเป็นที่รู้กันว่ามันมีคลื่นของสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะแต่เวลาเราดูเนี่ยเราจะดูคลื่นของสนามไฟฟ้าเป็นหลักเหตุผลที่ดูคลื่นสนามไฟฟ้าเป็นหลักเพราะว่าคลื่นสนามไฟฟ้าเนี่ยมันวัดได้ง่ายกว่าคลื่นของสนามแม่เหล็กนะเพราะว่าวัสดุทั่วไปเนี่ยจะตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าได้ง่ายชัดเจนกว่าการตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กนะครับถ้าใครอ่านเริ่มอ่านหนังสือมาแล้วเนี่ยนะในบทคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่เขียนว่า e ไม่ใช่เขียนว่า
b มีค่าเท่ากับ e ส่วน c ใช่ไหมเมื่อ b คือสนามแม่เหล็ก e b คือสนามแม่เหล็กในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า e คือสนามไฟฟ้าในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว c คือความเร็วแสงซึ่งพอดูสมการนี้เผินๆเนี่ยนะครับบางคนก็เลยบอกว่าอ๋อนี่ไงทำไมเราถึงต้องวัดสนามไฟฟ้านะครับเพราะว่า b เนี่ยมันคือเอาค่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันคือการเอาค่าสนามไฟฟ้าหารด้วยค่าความเร็วแสงซึ่งค่าความเร็วแสงมันเป็นตัวเลขใหญ่มากใช่ไหม3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับเพราะนั้นบางคนก็จะมองว่าค่า b มันก็เลยมีค่านิดเดียวเมื่อเทียบกับค่า e ซึ่งถ้ามองในรูปของตัวเลขก็อาจจะใช่นะครับอาจจะใช่แต่อันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่บอกว่าไม่ใช่เหตุผลเพราะว่าb กับ e เนี่ยมันเป็นปริมาณคนละชนิดกันสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเป็นปริมาณคนละชนิดกันนะครับเราจะมาเทียบว่าสนามแม่เหล็กน้อยกว่าสนามไฟฟ้าไม่มีความหมายมันไม่มีความหมายเท่ากับที่คุณจะบอกว่าความยาว1มิลลิเมตรน้อยกว่าหมูหนัก1กิโลกรัมไม่มีความหมายถูกมั้ยครับคุณจะบอกว่าความยาว1มิลลิเมตรคุณบอกว่าคุณมีชิ้นอะไรโลหะหรือแผ่นกระดาษอะไรหนา1มิลลิเมตรแล้วคุณบอกว่าเนี่ยมันน้อยกว่าหมูที่หนัก1กิโลกรัมมันไม่มีความหมายเพราะว่าความยาวกับน้ำหนักกับมวลเนี่ยมันเป็นปริมาณคนละชนิดกันเขาบอกอันนี้1มิลลิเมตร10กำลังลบ3 1กิโลกรัม10กำลังลบ10กำลัง3ต่างกันตั้ง1ล้านเท่าก็จริงอยู่ถ้าดูเฉพาะตัวเลขแต่ถ้าเราดูชนิดของปริมาณมันเป็นปริมาณคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นอันนั้นเปรียบเทียบไม่ได้นะครับถ้าใครอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะเคยเห็นแบบนี้บ้างว่ามีคนพูดแบบนี้ซึ่งอันนั้นไม่จริงนะแต่เหตุผลเพราะว่าการตอบสนองต่อการวัดเนี่ยคือเราจะวัดสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กเนี่ยมันต้องมีตัวไปวัดนะที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เนี่ยแต่เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดสนามไฟฟ้าเนี่ยมันวัดได้ง่ายกว่าตัวเซ็นเซอร์ที่วัดสนามแม่เหล็กนะครับมันก็เลยเขาก็เลย นิยมที่จะวัดสนามไฟฟ้ามากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปเพราะสมการนี้นะครับทีนี้กลับมาที่ตัวคลื่นของสนามไฟฟ้าเราเรียกคลื่นของสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับว่าเป็นคลื่นตามขวางด้วยเหตุผลที่ว่าการสั่นของสนามไฟฟ้าเนี่ยมันตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นอย่างเช่นถ้าเราดูในรูปนี้จะเห็นว่าสนามไฟฟ้ามันจะสั่นขึ้นสั่นลงในแนวดิ่งใช่ไหมครับส่วนคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ไปในแนวของแกน x แบบนี้เราเรียกคลื่นนี้มีลักษณะอย่างนี้ว่าคลื่นตามขวางคลื่นที่เรามองเห็นได้ง่ายที่สุดแล้วเป็นคลื่นตามขวางก็อย่างเช่นคลื่นในเส้นเชือกใช่ไหมเชือกมันสั่นขึ้นสั่นลงแต่ว่ามันวิ่งไปตามเส้นเชือกนะแนวการสั่นจะตั้งฉากกับแนวของเส้นเชือกในขณะที่เชือกวิ่งคลื่นวิ่งไปตามเส้นเชือกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าคลื่นตามขวางในขณะที่เสียงเป็นคลื่นตามยาวเพราะว่าการสั่นของอากาศกับทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นอยู่ในทิศเดียวกันนะครับทีนี้ไอ้แบบนี้เราดูด้านข้างก็คือมองเหมือนกับว่าคลื่นวิ่งผ่านหน้าเราไปแล้วสนามไฟฟ้าก็สั่นขึ้นสั่นลงแล้วก็ทิศของการเคลื่อนที่แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคลื่นมันวิ่งเข้ามาหาเราสมมติเรามองไปที่แสงหรืออะไรก็แล้วแต่คลื่นวิ่งเข้ามาหาเราแล้วสนามไฟฟ้าสั่นขึ้นสั่นลงภาพที่เรามองเห็นก็จะกลายเป็นแบบนี้ไหมครับก็คือเนี่ยภาพที่เรามองเห็นจะกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสนามไฟฟ้าก็จะสั่นขึ้นสั่นลงในขณะที่คลื่นวิ่งมาสัญลักษณ์นี้ถ้ายังจำได้นะครับวงกลมแล้วมีจุดก็คือพุ่งออกมาใช่ไหมในกรณีนี้ก็คือพุ่งออกมาจากหน้ากระดานแล้วก็สนามไฟฟ้าสั่นขึ้นสั่นลงนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ทีนี้จะเห็นว่าเงื่อนไขของคลื่นตามขวางก็คือทิศของการสั่นกับทิศของคลื่นเนี่ยมันตั้งฉากกันใช่ไหมครับทิศของการสั่นกับทิศของคลื่นเนี่ยมันตั้งฉากกันแต่ถ้าเราบอกว่าที่ของการสั่นทิศของคลื่นตั้งฉากกันเนี่ยแบบนี้มันก็ตั้งฉากถูกไหมครับมันสั่นขึ้นสั่นลงในแนวนี้แล้วคลื่นวิ่งเข้ามาเราก็บอกว่าโอเคทิศของการสั่นทิศของการเคลื่อนที่มันตั้งฉากแต่ถ้าเกิดมันสั่นในแนวเฉียงๆเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้ามาตรงๆเข้ามาหาผมเงี้ยมันก็ตั้งฉากเหมือนกัน
ูกไหมครับหรือถ้าเป็นแบบนี้การสั่นกับทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นก็ตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราบอกว่าทิศของการสั่นกับทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยตั้งฉากกันเนี่ยแนวการสั่นของคลื่นสามารถจะมีได้หลายแนวใช่ไหมแนวไหนก็ได้ขอให้มันตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นก็แล้วกันนะครับในกรณีแบบนี้เราจะเรียกแนวสมมติว่าเราเลือกมา1แนวเราดูในแนวนี้นะครับเราจะเรียกแนวแต่ละแนวตรงนี้ว่ามันเป็นแนวโพลาไรซ์ของการสั่นของคลื่นนะครับเป็นแนวของการแนวโพลาไรซ์นะครับหรือบางทีเราก็จะเรียกมันว่ามันเป็นระนาบโพลาไรซ์ของการสั่นของคลื่นที่เราเรียกมันว่าระนาบก็เพราะว่าถ้าเรากลับไปมองด้านข้างอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเรามองแสงวิ่งเข้าไปด้านข้างเนี้ยแสงก็จะสั่นอยู่บนระนาบหนึ่งใช่ไหมครับนึกภาพก็คือแสงมันสั่นขึ้นสั่นลงใช่ไหมเท่ากับว่าแสงเนี่ยมันสั่นอยู่บนระนาบหนึ่งระนาบซึ่งระนาบเนี้ยมีแนวของวางตัวขนานกับแนวของการเคลื่อนที่ก็คือถ้านึกภาพเนี้ยเรามีกระดาษอยู่ใช่ไหมแล้วก็คลื่นวิ่งไปใช่ไหมครับคลื่นวิ่งไปอันนี้แล้วลักษณะการสั่นเนี่ยก็สั่นอยู่บนกระดาษนี้ใช่ไหมสั่นขึ้นสั่นลงอยู่บนกระดาษนี้ไอแนวของกระดาษเนี้ยเราเรียกว่าเป็นแนวโพลาไรซ์หรือระนาบโพลาไรซ์ของการสั่นของคลื่นนะครับคลื่นโดยทั่วไปสามารถจะสั่นในแนวโพลาไรซ์เนี่ยทุกทิศทางหรือมากกว่า1ทิศทางอย่างเช่นแสงที่มาจากหลอดไฟนะหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือแสงอาทิตย์เนี่ยเวลาแสงวิ่งมาเนี่ยนะครับมันมีการสั่นหรือมีระนาบโพลาไรซ์ปรากฏขึ้นในแทบจะทุกทิศทางเลยนะครับถ้าแสงที่มันสั่นที่มีระนาบโพลาไรซ์หรือมีแนวการสั่นเนี่ยในทุกทิศทางเนี่ยนะครับสมมติว่าผมเขียนใหม่แบบนี้ก็คือตอนเวลามันวิ่งมาเนี่ยแสงที่วิ่งมาเนี่ยมันมีการสั่นเกิดขึ้นในทุกทิศทางเลยที่ตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะเรียกแสงแบบนี้ว่าเป็นแสงไหม้โพลาไรซ์นะครับเราจะเรียกแสงแบบนี้ว่าเป็นแสงไหม้โพลาไรซ์ความหมายก็คือเราไม่สามารถจะระบุได้ว่าระนาบโพลาไรซ์ของแสงนี้คืออะไรเพราะว่ามันมีได้ทุกทิศทางเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถระบุระนาบโพลาไรซ์หรือไม่สามารถระบุแนวโพลาไรซ์ของมันได้เนี่ยเราก็บอกว่าเป็นแสงไม่โพลาไรซ์แต่ถ้าแสงที่วิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีแนวโพลาไรซ์ระนาบโพลาไรซ์ระนาบเดียวก็คือสั่นอยู่ในแนวเดียวไม่มีการสั่นในแนวอื่นเลยเนี่ยแบบนี้เราเรียกว่าเป็นแสงโพลาไรซ์นะครับเราเรียกว่าเป็นแสงโพลาไรซ์นะครับก็คือมีแนวของการสั่นอยู่ในแนวเดียวเลยไม่มีแนวอื่นนะทีนี้ในหลายในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะพบว่ามันเกิดแบบนี้มันมีการสั่นในแนวโพลาไรซ์บางแนวแล้วก็บางแนวไม่มีนะอย่างเช่นอันนี้มีทุกแนวเลยแต่อันนี้เนี่ยมีเฉพาะบางแนวเท่านั้นนะแต่แนวเฉียงด้านนี้ไม่มีนะมันสั่นเฉพาะบางแนวบางแนวไม่มีการสั่นแบบนี้เราจะเรียกว่าแสงโพลาไรซ์บางส่วนนะครับคือมันไม่ใช่แสงโพลาไรซ์แต่มันก็ไม่ถึงกับว่าเป็นแสงไม่โพลาไรซ์อย่างสมบูรณ์คือมีทุกทิศทางหมดเลยมันมีบางทิศทางที่ไม่มีการสั่นแต่มันมีการสั่นมากกว่า1ทิศทางแบบนี้เราเรียกจะเป็นแสงโพลาไรซ์บางส่วนแต่ถ้าเป็นแสงไม่โพลาไรซ์คือมีทุกทิศทางหมดเลยนะครับแต่ถ้ามีแค่ทิศทางเดียวเรียกว่าแสงโพลาไรซ์ตัวแสงโพลาไรซ์นี่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์หลายอย่างนะถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขอยู่เนี่ยนะครับถ้าเวลาเราใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยหรือว่าหน้าปัด อะไรอ่ะ
นาฬิกาที่เป็นแบบตัวเลขเนี่ยนะถ้าใครใช้อยู่เนี่ยอันนั้นเนี่ยเราก็กำลังใช้สมบัติของแสงโพลาร์อยู่นะครับอย่างเช่นเครื่องคิดเลขที่เราเห็นเป็นตัวเลขตัวสีดำๆที่ปรากฏบนจอเนี่ยนะครับมันเป็นผลจากการที่แสงที่มันวิ่งขึ้นมาจากด้านล่างของเครื่องคิดเลขเนี่ยแล้ววิ่งมาเข้าตาเราเนี่ยมันเป็นแสงโพลาร์แล้วหน้าจอของเครื่องคิดเลขเนี่ยมันทำด้วยวัสดุที่เรียกว่าเป็นลิควิดคริสตัลนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นไอ้ตัวย่อของมันที่เขาเรียกว่า LCD ใช่ไหมโทรทัศน์จอ LCD อะไรพวกนี้มันเป็นคำย่อมาจากคำว่าลิควิดคริสตัลนะคริสตัลลืมละเขียนไงใครรู้มั้งคริสตัลเขียนไงอะไรนะคริสตัล C R Y ใช่ไหม S T A L ใช่โอเคนะครับคริสตัลดิสเพย์โอเคลิควิดคริสตัลดิสเพย์นะครับตัวลิควิดคริสตัลดิสเพย์เนี่ยมันจะมีแผ่นประกบอยู่ตรงกลางนะครับเป็นกระจกที่จะประกบอยู่แล้วตัวตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นวัสดุพิเศษอย่างนึงที่เขาเรียกว่าลิควิดคริสตัลคำว่าลิควิดคริสตัลก็หมายความว่าตัวมันเนี่ยเป็นของเหลวนะลิควิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวโมเลกุลของตัวลิควิดคริสตัลเนี่ยมันจะวางตัวในลักษณะพิเศษที่มันจะกั้นแสงโพลาไรต์ที่สั่นบางแนวไม่ให้ผ่านออกมาได้ก็คือตัวมันเองเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าแผ่นโพลารอยด์นะครับคือการให้แสงโพลาไรต์เนี่ยวิ่งผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนที่แสงโพลาไรต์วิ่งผ่านไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นสีดำนะกลายเป็นสีดำไปแล้วเราก็เลยมองเห็นเป็นจุดที่เป็นอาจจะเป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นก็คือหลักการคร่าวๆของอุปกรณ์ที่เรียกว่าลิควิดคริสตัลดิสเพย์ทีนี้ตัวแผ่นโพลาไรต์เนี่ยมันคืออะไรนะตัวแผ่นโพลารอยด์เนี่ยนะครับมันเป็นวัสดุซึ่งมีหลายแบบตัวลิควิดคริสตัลก็เป็นแผ่นโพลารอยด์แบบนึงแต่ถ้าใครทำแลบผมจำไม่ได้ L3 มั้ง L3 ที่มันเอาไฟมีไฟมาแล้วก็เอาแผ่นโพลารอยด์ไปส่องแล้วก็หมุนจนกระทั่งเห็นมันสว่างมืดเนี่ยไอตัวแผ่นพลาสติกตรงนั้นเนี่ยก็คือแผ่นโพลารอยด์นะครับซึ่งตัวแผ่นโพลารอยด์เนี่ยตัวโครงสร้างโมเลกุลเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่เป็นโพลิเมอร์สายยาวๆแล้วมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงที่จะกรองแนวของแสงก็คือถ้าแสงที่อยู่ในแนวสั่นในแนวเดียวกับตะแกรงเนี่ยมันจะผ่านไปได้แต่ถ้าแสงที่สั่นตั้งฉากกับแนวตะแกรงเนี่ยมันจะผ่านไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะกรองแสงบางส่วนไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบังคับให้แสงที่วิ่งขึ้นมาเพื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์เนี่ยเป็นแนวแสงที่ขวางกับแนวแกนของแผ่นโพลารอยด์มันก็จะผ่านไม่ได้มันก็จะกลายเป็นสีดำๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ตัวแผ่นโพลารอยด์แสงโพลารอยด์นะครับทีนี้ถามว่าแล้วการทำให้เกิดแสงโพลาร์นี่ทำได้ยังไงนะตรงๆเลยนะครับวิธีการง่ายที่สุดคือทำให้แสงเนี่ยวิ่งผ่านแผ่นโพลาร์ดนะวิ่งผ่านแผ่นโพลาร์ดเพราะจะเห็นว่ามันจะมีเฉพาะแสงที่มีการสั่นในแนวแกนของแผ่นโพลาร์ดเท่านั้นที่ผ่านออกมาได้เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเมื่อแสงธรรมชาติเนี่ยวิ่งผ่านแผ่นโพลาร์ดปุ๊บมันจะกลายเป็นแสงโพลาร์ด
เพราะมันจะมีเฉพาะแนวแกนนี้เท่านั้นที่ผ่านออกมาได้อันนี้คือวิธีการง่ายที่สุดที่ทำให้เกิดแสงพอไลท์นะครับแต่ก็ยังมีวิธีการที่ทำให้เกิดแสงพอไลท์แบบอื่นอีกนะวิธีการหนึ่งซึ่งเราจะพูดถึงในที่นี้ในข้อหนึ่งเนี่ยก็คือการทำให้เกิดแสงพอไลท์โดยการสะท้อนนะครับก็คือถ้าเราให้แสงที่วิ่งลงมาเนี่ยตกกระทบตรงนี้จากรอยต่อระหว่างตัวกลาง2ตัวเนี่ยนะครับตกกระทบด้วยมุมเฉพาะค่าหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นมุมพอไลท์เราพบว่าเราสามารถจะทำให้แสงที่สะท้อนขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นแสงพอไลท์ได้นะครับอันนี้เป็นหลักการอันนึงที่เขาใช้เวลาอย่างเช่นนะพวกเราทุกคนนี่น่าจะรู้จักปรากฏการณ์สุริยคราสสุริยุปราคาใช่ไหมครับก็คือเวลามีดวงจันทร์เนี่ยไปบังดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เงาเนี่ยมันคือทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยหายไปนะทำให้มันเกือบจะมืดเลยเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เวลาเกิดสุริยุปราคาเนี่ยปรากฏการณ์ที่เขามักจะสนใจก็คือเขาสนใจว่าไอ้ตัวปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขอบของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่สามารถทำให้เรามองเห็นปรากฏการณ์ตรงนั้นเพราะว่าปกติเวลาเรามองดวงอาทิตย์ตรงๆเนี่ยนะครับแสงมันจ้ามากเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณขอบของดวงอาทิตย์เนี่ยเรามองไม่เห็นว่าแสงมันกลบหมดแต่พอดวงจันทร์ไปบังปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นปรากฏการณ์ที่อยู่ที่ขอบแต่แสงที่มาจากขอบเนี่ยมันก็ยังเป็นแสงจ้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะบอกว่าเวลาเราจะดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาเนี่ยผมไม่รู้ในช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมานี่มันเกิดกี่ครั้งนะครับแต่เวลาเขาจะดูเขาบอกว่าเวลาเราจะดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาเนี่ยเขาห้ามดูด้วยตาโดยตรงห้ามเอาตาไปส่องดูโดยตรงเพราะมันอันตรายเพราะเราอาจจะนึกว่าแสงอาทิตย์โดนบังไปแล้วแต่ตรงขอบมันนี่ก็ยังมีความเข้มสูงมากพอที่จะทำอันตรายกับตาเราได้เพราะอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยปกติเนี่ยนะครับตอนกลางวันเนี่ยแดดจ้าๆเนี่ยเราไม่ควรจะเงยหน้าไปดูดวงอาทิตย์โดยตรงว่าแสงมันเข้มมากถ้าดูนานๆนี่อาจจะเสียได้นะครับวิธีนึงที่เขาใช้ในการดูแสงอาทิตย์ที่ตกออกมาคือให้ดูผ่านน้ำคือเอาน้ำมาใส่ขันมาแล้วให้แสงสะท้อนลงมาแล้วก็ดูแสงที่สะท้อนขึ้นมาจากน้ำนั่นเป็นวิธีนึงนะครับที่เราสามารถจะดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อเราดูแสงที่ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยนะครับความเข้มของมันจะลดลงครึ่งหนึ่งทำไมถึงลดลงครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปอธิบายในเทสก่อนหน้านี้นะครับแต่ประเด็นที่มันลดลงครึ่งหนึ่งก็เพราะว่าแสงที่มันสะท้อนขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นแสงพอไลท์ความหมายก็คือว่าแสงที่วิ่งมาตกกระทบเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการสั่นในหลายๆทิศทางแต่พอมันสะท้อนขึ้นมาที่มุมเฉพาะข้างนึงเนี่ยมันจะเหลือการสั่นอยู่แค่ทิศทางเดียวก็คือกลายเป็นแสงพอไลท์ซึ่งมันจะมีมุมเฉพาะของมันข้างนึงใช่ไหมถ้าใครที่ทดลองในแล็บ L3 มาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ทดลองในมุมข้างนี้อย่างเช่นในกรณีของกระจกเนี่ยมุมนี้จะมีค่าอยู่ประมาณ57องศานะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมครับทีนี้เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับแต่ว่านี่เราจะยกผลมาเลยถือว่าเป็นผลที่ได้จากการสังเกตนะครับจริงๆถ้าเราเรียนเรื่องทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ามาในรายละเอียดเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าขณะที่มุมตกกระทบเป็นมุมโพลาไรซ์และมุมสะท้อนขึ้นไปเนี่ยเป็นมุมโพลาไรซ์เนี่ยนะครับแล้วเราไปดูแนวแสงที่หักเหผ่านตัวกลาง2ชนิดนี้เนี่ยเราจะพบว่าแนวแสงสะท้อนกับแนวแสงหักเหตรงนี้จะทำมุม90องศากันนะฮะจะทำมุม90องศากันอันนี้เป็นอันนี้คือเงื่อนไขหรือว่าเป็นจุดที่เราสามารถจะใช้พิจารณาได้ว่าไอ้แสงที่สะท้อนขึ้นไปเนี่ยเป็นแสงโพลาไรหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าใครยังจำได้ตอนที่ทำแล็บ L3 เนี่ยวิธีหนึ่งที่เราจะเช็คว่าผลการทดลองเราถูกต้องหรือเปล่าก็คือดูแนวของแสงที่สะท้อนกับดูแนวของแสงที่หักเหเข้าไปในแท่งแก้วแล้วถ้ามัน90องศาแสดงว่าใช่ถ้าไม่ใช่90องศาถ้ายังจำได้นะครับในแล็บเขาจะถามว่ามุมระหว่างแนวรังสีสะท้อนกับแนวรังสีหักเหเนี่ยทำมุมเท่าไหร่ซึ่งมันควรจะใกล้เคียงกับ90องศานะครับ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ข้อนี้แล้วเราก็จะตอบคำถามข้อ1ได้ละนะครับคำถามข้อ1ก็ถามว่าฉายแสงจากอากาศตกกระทบกับแก้วที่มีดัชนีอักเส 1.6 นะครับแล้วพบว่าแสงสะท้อนเป็นแสงโพลาไรต์จงคำนวณมุมหักเหนั่นหมายความว่าเราฉายแสงอะไรจากอากาศเนี่ยนะครับลงมาที่มุมค่าหนึ่งนะซึ่งเป็นมุมโพลาไรต์พอดีเพราะนั้นแสงที่สะท้อนขึ้นไปก็จะกลายเป็นแสงโพลาไรต์ข้างบนนี้เป็นอากาศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าดัชนีหักเหของอากาศมีค่าประมาณ1ข้างล่างนี้เป็นแก้วดัชนีหักเหมีค่าเท่ากับ 1.6 ใช่ไหมดัชนีหักเหมีค่าเท่ากับ 1.6 ถามว่าให้คำนวณมุมหักเหตัวนี้นะครับให้คำนวณมุมหักเหตัวนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะในที่นี้ไม่ได้บอกข้อมูลของมุมมาให้เลยนะครับไม่รู้ว่ามุมตกกระทบมุมหักเหเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะครับแต่เราสามารถจะคำนวณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าเมื่อแสงที่วิ่งมาตกกระทบกับพื้นผิวแล้วสะท้อนขึ้นไปเนี่ยแล้วแสงสะท้อนกลายเป็นแสงโพลาไรต์เนี่ยนะครับแนวของรังสีสะท้อนกับรังสีที่หักเหลงมาเนี่ยจะทำมุม90องศากันเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากกฎของสเนลนะครับเราเริ่มจากกฎของสเนลจริงอันนี้ผมเขียนสลับกันแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้ดูก็ได้ก็คือถ้าเราเริ่มจากกฎของสเนลนะครับ n a sin θ i เท่ากับ n sin θ r เมื่อ θ i คือมุมตกกระทบ θ r คือมุมหักเหนะครับอันนี้คือสมการทั่วไปของกฎของสเนลใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ว่าแสงที่ตกกระทบเนี่ยเป็นแสงที่สะท้อนขึ้นไปเนี่ยเป็นแสงโพลาไรต์เพราะนั้นเรารู้ว่าเซต้าไอตัวนี้จะต้องมีค่าเท่ากับเซต้าพีก็คือมุมโพลาไรต์ใช่ไหมครับและเรารู้ว่าเซต้าไอบวกเซต้าพีบวกเซต้าอาร์เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับไพส่วน2ถามว่ารู้ได้ไงว่ามุมตรงนี้ต้องเท่ากับไพส่วน2ก็เพราะว่าเรารู้ว่ามุมระหว่างรังสีที่สะท้อนกับรังสีหักเหลงมาเนี่ยทำมุม90องศาใช่ไหมครับเพราะนั้นมุมตรงนี้เท่ากับ90องศาแต่ถ้าเรารวมทั้งหมดก็คือเอาเซต้าอาร์บวก90องศาบวกกับเซต้าพีจะต้องเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นเราก็รู้ทันทีว่าเซต้าอาร์บวกเซต้าพีจะมีค่าเท่ากับไพส่วน2หรือ90องศาใช่ไหมครับเพราะจากตรงนี้ถ้าเราแทนค่ากลับเข้าไปเราก็จะได้ว่าไซน์เซต้าพีมีค่าเท่ากับ n sin pi ส่วน2 θ p ใช่ไหมโดยที่ตรงนี้เราใช้ na มีค่าประมาณ1เพราะนั้นเทอม na ตรงนี้ก็หายไปใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เราแทนค่า θ r มีค่าเท่ากับ θ p pi ส่วน2ลบ θ p จริงๆนี่ที่ผมบอกผมทำสลับกันเพราะว่าจริงๆเราจะทำ θ r โดยตรงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะถ้าทำเซต้าเซต้าอาร์โดยตรงก็คือต้องมาเปลี่ยนค่าเซต้าพีฝั่งนี้โอเคแต่อันนี้คำนวณเซต้าพีออกมาก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้กับข้อต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายข้างเอาไซน์ไพส่วน2ลบเซต้าพีมาหารอีกข้างหนึ่งแล้วใช้เอกลักษณ์ทางตรีโกณมิติที่บอกว่าไซน์ไพส่วน2ลบเซต้าพีมีค่าเท่ากับคอสเซต้าพีใช่ไหมถามว่าเอกลักษณ์ตรงนี้รู้ได้ยังไงไม่ยากนะครับสมมติเราบอกว่านี่คือมุมเซต้าพีใช่ไหมตรงนี้คือมุมไพส่วน2เพราะฉะนั้นไพส่วน2ลบเซต้าพีก็คือมุมตรงนี้สมมติตรงนี้คือเซต้าพีใช่ไหมครับตรงนี้คือไพส่วน2ลบเซต้าพีใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะหาค่าไซน์ของไพส่วน2ลบเซต้าพีคืออะไรก็คือเราก็เขียนวงกลม1หน่วยใช่ไหมแล้วเราก็สมมติว่านี้คือความยาว1หน่วยนะครับตรงนี้คือความยาว1หน่วยแล้วเราก็โปรเจกต์ลงมาต
งนี้คือค่าของไม่ใช่โทษทีโปรเจกต์ปิดที่ตรงนี้คือต้องโปรเจกต์ลงมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้คือไซน์ pi ส่วน2ลบเซต้า p ใช่ไหมครับตรงนี้คือไซน์ pi ส่วน2ลบเซต้า p ใช่ไหมเพราะว่ามุมตรงนี้คือมุม pi ส่วน2ลบเซต้า p แต่จากรูปจะเห็นได้ทันทีว่าค่าไซน์ pi ส่วน2ลบเซต้า p ตัวนี้มีค่าเท่ากับ cos เซต้า p ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้คือมุมเซต้า pถ้าเราโปรเจกต์ลงมาตัวนี้มันก็คือค่าคอสเซต้าพีนั่นเองเพราะนั้นเราจึงบอกได้ว่าค่าไซน์พายส่วน2ลบเซต้าพีมีค่าเท่ากับคอสเซต้าพีซึ่งถ้าเราหาค่าไซน์เซต้าส่วนคอสเซต้ามันคือค่าแทนเซต้าใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ได้ว่าตรงนี้คือมีค่าแทนเซต้าพีมีค่าเท่ากับ n ก็คือจากการย้ายข้างมาเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้สมการนี้เราก็จะได้ค่าเซต้าพีมีค่าเท่ากับ r แทนนะครับสัญลักษณ์นี้ผมไม่รู้ว่าผมพูดไปยังแต่เน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาคุณเจอสัญลักษณ์แทนกำลังลบหนึ่งไซน์กำลังลบหนึ่งคอสกำลังลบหนึ่งมันหมายความถึงค่าอาร์แทนนะครับไม่ใช่เซนหนึ่งส่วนแทนนะผมเจอประจำมีคนคำนวณไซน์กำลังลบหนึ่งเอ็กแล้วก็บอกว่ามันเท่ากับเซน1ส่วนไซน์ x นะฟังดูมันตลกแต่มีจริงๆนะครับมีจริงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะกำลังลบ1ในที่นี้หมายถึงเป็น invert function หรือเป็นค่า arc sin นะครับถ้าเกิดจะเอาค่าเซน1ส่วนไซน์จะต้องเขียนแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือเซน1ส่วนไซน์คือทั้งหมดยกกำลังลบ1แต่ถ้าไซน์กำลังลบ 1x หมายถึงเป็นค่า arc sin ตัวนี้ก็เหมือนการแทนกำลังลบ 1ก็คือค่า arc แทนไม่ใช่เศษ1ส่วนแทน n นะครับนะระวังนะครับอันนี้ไม่ใช่นะโอเคเพราะนั้นพอเราหาตรงนี้ได้แล้วเราก็ได้ค่า theta p ใช่ไหมครับได้ค่า theta p จากค่า theta p ก็คือเราก็ไปกลับไปแทนในกฎของ Snellนะไซน์เซต้าพีมีค่าเท่ากับ n ไซน์เซต้าอาร์เรารู้เซต้าพีเราก็หาค่าไซน์เซต้าพีได้ n เรารู้เราก็จะหาค่าไซน์เซต้าอาร์แล้วก็หาค่าเซต้าอาร์ได้นะครับอันนี้คือหาค่าเซต้าพีก่อนหรือจะทำอีกแบบนึงก็ได้นะครับก็คือเริ่มต้นจากไซน์เซต้าพีมีค่าเท่ากับ n ไซน์เซต้าอาร์ใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าเซต้าพีบวกเซต้าอาร์มีค่าเท่ากับไพส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าเซต้าพีมีค่าเท่ากับไพส่วน2ลบเซต้าอาร์ใช่ไหมแล้วเราก็เอาเซต้าพีแทนเข้าไปนั้นเราก็เลยได้ไซน์ pi ส่วน2ลบเซต้า r มีค่าเท่ากับ n ไซน์เซต้า r ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ค่ามันจะตรงกันข้ามก็คือเราจะได้ว่าแทนเซต้า r มีค่าเท่ากับเซน1ส่วน n ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรา n มาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ย้ายมาแล้วก็เปลี่ยนค่าตรงนี้ให้เป็นค่า cos ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นเศษส่วน n มันก็จะตรงกันข้ามจะต่างกันนิดหน่อยนะจะคิดแบบนี้ก็ได้คิดแบบนี้ก็คือไม่ต้องไปผ่านเซต้า p เลยหาเซต้า r ได้โดยตรงนะหาตัวเซต้า r ได้โดยตรงนะก็ได้คิด2แบบแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าคิดแบบข้อเมื่อกี้เนี่ยนะจริงๆคือผมเขียนผิดลำดับแต่ว่ามันเอาไปใช้กับอีกข้อหนึ่งได้เลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูถ้าเกิดเราทำแบบนี้เราก็จะได้
ทิต้า r มีค่าเท่ากับ r แทนของเซน1ส่วน n ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเท่ากับ r แทนของเซน1ส่วน n ก็จะได้คำตอบออกมาเหมือนกันนะแล้วลองกดเครื่องคิดเลขดูทีนี้ปัญหาอีกอันนึงก็คือเวลากดเครื่องคิดเลขใช่ไหมอันนี้ผมน่าจะเคยบอกแล้วก็คือว่าเวลากดเครื่องคิดเลขเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าเครื่องคิดเลขเขาเซตฟังก์ชันตีโคนเนี่ยให้ใช้กับมุมชนิดไหนเป็นมุมเรเดียนหรือเป็นมุมองศานะหลายคนพอกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วได้ค่าแปลกๆเอามาถามบอกว่าเอ้ยทำไมค่ามันเป็นค่าแปลกๆแบบนี้ดูไปดูมาก็บอกอ้าวมุมที่กำหนดมันเป็นมุมเรเดียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกดเครื่องคิดเลขที่เป็นมุมเรเดียนมันจะตอบคำตอบออกมาเป็นมุมเรเดียนแต่ถ้าคำตอบให้ตัวเลือกให้เนี่ยเป็นมุมองศาเราก็ต้องเปลี่ยนเรเดียนให้เป็นองศานะครับวิธีการเปลี่ยนเรเดียนให้เป็นองศาก็คือมุมนะที่เป็นเรเดียนเนี่ยหารด้วย2พายคูณด้วย360จะได้เป็นมุมที่เป็นองศานะครับมุมในหน่วยเรเดียนคูณด้วยหารด้วย2พายคูณด้วย360จะได้ค่าออกมาเป็นมุมในหน่วยองศานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ดูให้ดีนะดูให้ดีว่าเครื่องคิดเลขของเราเนี่ยมันแสดงผลในหน่วยอะไรถ้ามันแสดงผลในหน่วยองศาแล้วก็ไม่เป็นไรก็แล้วไปนะครับแต่ถ้ามันแสดงผลในหน่วยเรเดียนเนี่ยก็ต้องแปลทีนี้ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์อย่างเช่นใช้พวกโปรแกรม Excel อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะบอกผลเป็นเรเดียนมันจะไม่บอกผลเป็นองศาเพราะนั้นเราก็ต้องมาแปลงจากเรเดียนให้กลายมาเป็นองศาเพื่อที่จะหาคำตอบตอนนี้เขาให้คำตอบในรูปของมุมในหน่วยองศานะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็ลองเช็คดูนะครับอย่างที่บอกลองเช็คดูดีๆว่ามันเป็นมุมในหน่วยอะไรนะนี่ก็คือข้อ1นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกก็คือผลการคำนวณจากข้อ1เนี่ยมันสามารถจะนำมาอธิบายข้อ2ได้ทันทีนะข้อ2บอกว่านิสิตเดินไปบนทางเดินยาวที่ถูกขัดเคลือบผิวเป็นมันนะครับเมื่อมองแสงจากหลอดไฟบนเพดานที่สะท้อนขึ้นมาจากพื้นผ่านแว่นกันแดดที่เป็นแบบโพลารอยด์พบว่าไม่เห็นแสงสะท้อนตำแหน่งของหลอดไฟนี้จะอยู่ใกล้นิสิตอยู่ไกลจากนิสิตเป็นไปได้ทั้งคู่หรือเป็นไปไม่ได้ทั้งคู่ความหมายก็คือที่บอกว่าหลอดไฟอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนี่ยหมายความว่าถ้าหลอดไฟอยู่ใกล้ก็หมายความว่าอยู่เหนือหัวเลยลงมาตรงๆหรือใกล้ๆแบบนี้ถ้าอยู่หลอดไฟอยู่ไกลก็คืออย่างเช่นหลอดไฟอยู่หลังห้องแล้วสะท้อนแสงมาเข้าตาเรานะครับถามว่าเป็นกรณีไหนทีนี้ในปัญหานี้นะมันมีตัวคำที่จะเป็นตัวแนะให้เราว่าเราจะแก้ปัญหายังไงอันที่หนึ่งก็คือผิวถูกขัดเคลือบเป็นมันนะครับหมายความพื้นเนี่ยขัดลงแว็กอย่างดีนะเวลาเขาเอาพื้นมาลงแว็กนี่เขาทำไงครับมีพื้นอยู่ใช่ไหมแล้วลงแว็กก็คือเขาก็มีน้ำยาเคลือบผิวใช่ไหมครับซึ่งก็จะเคลือบไปบนผิวหน้าเนี่ยบางๆเพื่อจะทำให้มันเป็นผิวเรียบอย่างสมมติเป็นพื้นไม้เงี้ยนะครับหรือพื้นกระเบื้องยางก็เอาแต่ชิ้นกระเบื้องยางแบบนี้เขาก็จะมีน้ำยาที่มาขัดจนกระทั่งมันเงานะเป็นมันนะเวลามีแสงจากหลอดไฟนะมีแสงจากหลอดไฟจากเพดานเนี่ยนะสมมติมีหลอดไฟจากเพดานเนี่ยนะครับมีแสงวิ่งมาถึงผิวที่เป็นมันก็จะสะท้อนขึ้นไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วผู้สังเกตเราเป็นผู้สังเกตก็สังเกตแสงที่สะท้อนขึ้นมาทีนี้ก็บอกว่าผู้สังเกตเนี่ยไม่ได้สังเกตธรรมดาแต่ใส่แว่นที่เป็นโพลารอยด์ด้วยประเด็นคือพวกเรารู้จักแว่นที่เป็นแว่นโพลารอยด์ไหมครับแว่นที่เป็นโพลารอยด์มีใครรู้จักแว่นกันแดดที่เป็นแบบโพลารอยด์มั้งนะคือถ้าเกิดใครไปซื้อแว่นกันแดดเนี่ยนะครับ
หรือแว่นที่เป็นแว่นกันแดดแล้วกันนะมันจะมีหลายแบบถ้าเป็นแบบโบราณหน่อยคุณอาจจะเคยเห็นแว่นที่เขาเจือสีเป็นสีชาใช่ไหมเป็นสีอาจจะเป็นสีน้ำตาลหรือเป็นสีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือใช้กระจกที่เจือสีกับแว่นอีกแบบนึงกระจกเนี่ยจะทำด้วยวัสดุที่เป็นแผ่นโพลารอยด์ที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับแผ่นโพลารอยด์ตัวนี้นะแล้วเขาก็มักจะโฆษณาว่ามันเป็นแว่นโพลารอยด์นะอาจจะเป็นยี่ห้อชื่อยี่ห้อหรือว่าบอกว่าบนเลนเนี่ยเป็นเลนโพลารอยด์ลองไปดูนะครับลองไปดูตามร้านแว่นเนี่ยแล้วก็พูดถึงแว่นโพลารอยด์นะครับคราวนี้ประเด็นก็คือตัวแว่นโพลารอยด์เนี่ยนะทำไมมันถึงต้องใช้แผ่นโพลารอยด์ย้อนกลับมาดูที่สมบัติของแผ่นโพลารอยด์ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับผมบอกว่าตัวแผ่นโพลารอยด์เนี่ยมันทำจากพลาสติกที่มีโครงสร้างข้างในเป็นสายโพลิเมอร์ยาวๆนะครับแล้วก็เรียงตัวเป็นเส้นอย่างเงี้ยซึ่งมันทำหน้าที่เหมือนกับเป็นตะแกรงแสงโพลาไรท์ที่วางตัวอยู่ในแนวเดียวกับแนวของตะแกรงนี้เท่านั้นที่จะผ่านได้ถ้าตั้งฉากนี่ผ่านไม่ได้ทีนี้อาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าแสงโพลาไรท์ที่มันแสงที่วิ่งมาเนี่ยมันมีแนวโพลาไรท์เฉียงๆแบบนี้ล่ะแล้วมันจะผ่านได้ไหมเราก็บอกว่าก็ต้องอย่าลืมว่าไอ้ที่เราเขียนเป็นแนวสันสันเนี่ยมันคือสนามไฟฟ้านะครับมันคือแนวการสั่นของสนามไฟฟ้าซึ่งสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าแนวการสั่นของสนามไฟฟ้ามันสั่นในแนวนี้เราสามารถแยกองค์ประกอบของแนวการสั่นออกเป็น2แนวในแนวที่ขนานกับไอตัวเส้นของแผ่นโพลารอยด์หรือแนวไอระนาบของแผ่นโพลารอยด์เนี่ยนะครับก็คือแนวตะแกรงที่มันจะยอมให้แสงผ่านเนี่ยกับแนวที่ตั้งฉากไอตัวแนวที่ตั้งฉากเนี่ยมันก็จะผ่านไม่ได้แต่แนวที่ขนานตัวนี้จะผ่านได้เพราะนั้นจะเห็นว่าสนามไฟฟ้าที่ผ่านมาที่วางตัวเฉียงๆแบบนี้มันจะผ่านแผ่นโพลารอยด์ไปได้บางส่วนแต่องค์ประกอบที่อยู่ในแนวตั้งฉากเนี่ยจะผ่านไม่ได้ถ้าสนามไฟฟ้าอยู่ในแนวเดียวกับแนวระนาบของแผ่นโพลารอยด์นี้โดยตรงเลยก็จะผ่านได้ทั้งหมดถ้าตั้งฉากจะผ่านไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้แสงจากธรรมชาติเนี่ยที่เป็นแสงไม่โพลารอยด์วิ่งผ่านแผ่นโพลารอยด์เมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์ไปแล้วเราจะพบว่ามันจะเหลือเฉพาะแนวแสงที่ขนานกับระนาบของแผ่นโพลารอยด์เท่านั้นที่ผ่านไปได้ทีนี้เมื่อสนามไฟฟ้ามันผ่านไปได้บางส่วนสนามอันในที่นี้สนามไฟฟ้ามันคือคลื่นใช่ไหมครับมันเป็นสนามไฟฟ้าที่มากับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องคลื่นนะคลื่นคือการส่งผ่านพลังงานนะลองไปทบทวนแต่ฟิสิกส์หนึ่งนะอันนี้ตอนองค์คลื่นในไฟฟ้าผมว่าผมก็พูดไว้หน่อยหนึ่งนะครับคือคลื่นคือการส่งผ่านพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าสนามไฟฟ้ามันผ่านมาได้บางส่วนก็แสดงว่าพลังงานที่ส่งออกมาผ่านแผ่นโพลารอยด์เนี่ยก็จะผ่านมาได้แค่บางส่วนเท่านั้นเราสามารถแสดงให้เห็นได้นะครับไปดูในเลคเชอร์โน้ตวิดีโอเลคเชอร์ที่ผมทำไว้ก็คือถ้าความเข้มของแสงที่มาตกกระทบเนี่ยมีค่าเท่ากับ i 0แล้วแสงนี้เป็นแสงไม่โพลาไรท์ก็คือสั่นในทุกทิศทางเนี่ยความเข้มที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์ออกไปจะมีค่าเป็น i 0ส่วน2นะครับคือลดลงครึ่งหนึ่งแต่แสงที่เข้ามาตรงนี้ต้องเป็นแสงไม่โพลาไรท์นะครับถ้าเป็นแสงโพลาไรท์เนี่ยถ้าอยู่ในแนวเดียวกันผ่านได้ทั้งหมดถ้าตั้งฉากผ่านได้บางส่วนแต่ถ้าเกิดเป็นแสงไม่โพลาไรท์เนี่ยเข้ามาที่ความเข้ม i 0ทะลุออกไปเนี่ยจะที่ความเข้ม i 0ส่วน2แต่ถ้าเกิดเป็นแสงไม่พัวแสงพัวไลท์ถ้าแสงที่วิ่งผ่านแผ่นพัวลอยเนี่ยทำมุมกับแนวระนาบของแผ่นพัวลอยเป็นมุมเซต้าแสงที่ผ่านออกไปก็จะกลายเป็นแสง
พลาไรท์ที่อยู่ในแนวเดียวกับแผ่นโพลารอยด์ถ้าความเข้มที่ตกกระทบเป็น I0 ตรงนี้จะกลายเป็น I0 I0 cos กำลัง2เซต้านะครับตรงนี้เราเรียกความสัมพันธ์ตรงนี้ที่ความเข้มลดลงแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าของมาลุสนะครับไปดูในวิดีโอเลคเชอร์พูดอันนี้ไว้ก็คือถ้าเป็นแสงพัวไลท์วิ่งผ่านแผ่นพัวลอยความเข้มจะกลายเป็น I0 cos กำลัง2เซต้าซึ่งเนื่องจากค่า cos มีค่าน้อยกว่า1เพราะฉะนั้นความเข้มก็จะลดลงด้วยแต่ถ้าแสงที่วิ่งเข้ามาเป็นแสงไม่พัวไลท์ความเข้มจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยชน์ของแผ่นพัวลอยที่เข้ามาใช้ทำแว่นตาก็เพราะว่าถ้าคุณเอาแว่นตานี้ไปใส่ในแสงแดดปกติแสงที่วิ่งมาจากดวงอาทิตย์เป็นแสงไม่พอไลท์แสงที่ผ่านแผ่นพอลอยไปถึงตาคุณจะมีความเข้มลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แว่นไปตอนเที่ยงเวลาเรามองไปรอบๆเราจะเห็นความสว่างรอบๆเหมือนกับสักบ่ายสามบ่ายสี่ก็คือลดความสว่างแต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนคือสีสันที่อยู่รอบๆถ้าคุณใส่แว่นที่เจือสีชาคุณมองไปรอบๆคุณก็จะเห็นโลกรอบตัวคุณเป็นสีน้ำตาลทั้งวันเลยถ้าคุณใส่แว่นที่เจือสีเป็นสีเหลืองนะคุณก็จะเห็นทุกอย่างเป็นสีเหลืองตลอดเวลาแต่ถ้าคุณใส่แว่นที่เป็นโพลารอยด์เราจะเห็นทุกอย่างเป็นสีเหมือนเดิมแค่ความเข้มของแสงมันลดลงครึ่งหนึ่งทำให้จากแสงจ้าๆกลายเป็นแสงอ่อนๆตอนบ่ายนะครับแต่สีทุกอย่างจะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการที่ใช้เลนส์โพลารอยด์เป็นแว่นกันแดดเพราะฉะนั้นตัวเลนส์โพลารอยด์ตรงนี้เนี่ยก็คือแผ่นโพลารอยด์นั่นเองคือมีสมบัติเป็นแผ่นโพลารอยด์ซึ่งมันจะกั้นแสงนะครับที่เป็นแสงโพลารอยด์แล้วตั้งฉากกับหน้าของแผ่นโพลารอยด์นะครับทีนี้การที่เขาบอกว่านิสิตเดินมันเป็นทางเดินยาวที่ถูกขัดมันเมื่อแสงจากหลอดไฟบนเพดานสะท้อนขึ้นมาจากพื้นผ่านแว่นตาที่เป็นแบบโพลารอยด์พบว่าไม่เห็นแสงสะท้อนความหมายก็คือสมมติคุณดูด้วยตาเปล่าแสงวิ่งมาที่พื้นแล้วสะท้อนเข้าตาเรามองเห็นเป็นดวงไฟแต่พอแว่นโพลารอยด์ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้ดวงไฟที่เคยเห็นด้วยตาเปล่ามันหายไปนะครับซึ่งอันนี้จริงๆนะครับอันนี้สามารถทดลองได้ถ้าใครมีแว่นโพลารอยด์แล้วไปดูตามทางเดินหรือว่าไปในลานในห้างที่เขาขัดผิวมันๆเนี่ยแล้วก็เป็นทางยาวๆเนี่ยนะครับแล้วดูแสงไฟที่สะท้อนขึ้นมาจากพื้นเนี่ยเราจะพบว่าบางดวงเนี่ยมันจะหายไปเหตุผลที่บางดวงมันหายไปก็เพราะว่านะถ้าไอ้ดวงไฟที่หายไปเนี่ยมันเกิดจากการที่แสงที่วิ่งมาจากหลอดไฟเนี่ยนะครับมันมักจะเป็นแสงไม่โพลารไลท์คือมีการสั่นในทุกทิศทางแต่เมื่อมันสะท้อนที่มุมมอถ้ามุมตกกระทบตรงนี้มีค่าเท่ากับเซต้าพีมันจะทำให้แสงที่สะท้อนขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นแสงโพลารไลท์ก็คือมีแนวการสั่นแนวเดียวแล้วถ้าเกิดไอ้แนวการสั่นตรงนี้เนี่ยนะครับมันดันไปขวางหรือไปตั้งฉากกับด้านหน้าโพลารอยด์ของแผ่นโพลารอยด์ตรงนี้มันก็จะผ่านเข้าไปไม่ได้มันผ่านเข้าไปไม่ได้ก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นแสงอันนั้นนะครับอันนี้คือประโยชน์อันหนึ่งของแว่นตาที่เป็นเลนส์โพลารอยด์นะครับคือแว่นตาที่เป็นเลนส์โพลารอยด์เนี่ยเขามักจะใช้ในการใส่ขับรถปัญหานี้ในการใส่ขับรถเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมเจอประจำก็คือว่าสมมติเราขับรถตอนช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับ 7-8 โมงเนี่ยดวงอาทิตย์มันยังอยู่ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นแสงจากดวงอาทิตย์ที่มันตกกระทบรถคันหน้าเราเนี่ยสมมติเราขับไปในทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยวิ่งมาข้างหลังมันจะมีแสงที่สะท้อนมาเข้าตาเรานะมันจะมีแสงมาสะท้อนมาเข้าตาเราหรือว่าถ้าวิ่งไปถ้าไม่ใช่ในเมืองหรือวิ่งไปถนนยาวๆเนี่ยบางครั้งมันจะมีแสงจากพื้นดินเนี่ยสะท้อนเข้าตาเรานะครับซึ่งมันรำคาญมากเวลาขับรถตามหลังรถใหม่ๆข้างหน้าเนี่ยล้างมาเงาแวบเลยหรือมีโครเมียมรอบคันเนี่ยหน้ารำคาญมากนะครับไม่รู้อยากจะเบียดตกถนนไปเลยเพราะแสงมันสะท้อนเข้าตานะมันสะท้อนเข้าตาแล้วมันขับรถลำบากนะเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งก็คือเราจะใส่แว่นที่เป็นโพลารอยด์เพราะว่าแสงที่สะท้อนขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้ามุมตกกระทบเนี่ยเป็นมุมโพลารอยด์เนี่ยแสงก็จะเป็นแสงโพลารอยด์ซึ่ง
ไอ้ตัวแว่นตาโพลารอยด์เนี่ยมันจะตัดแสงออกไปได้เยอะเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งฉากแต่ถ้าทำมุมเอียงๆเนี่ยจะกดของมารุสความเข้มจะลดลงเท่ากับค่าคอสกำลัง2ซีต้าใช่ไหมเพราะนั้นความเข้มแสงจะลดลงไปพอสมควรนะครับมันจะขับรถได้สบายตามากขึ้นเพราะว่าไอ้แสงที่สะท้อนมาเนี่ยความเข้มมันจะลดลงนะทำให้ขับรถได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในนี้เขาทำขึ้นมาเพื่อให้คนขับรถขับนะผมก็ใช้อยู่ทุกวันนะที่เป็นเลนส์พัวลอยนะครับจริงๆมันมีคลิปอันนึงที่ชี้ให้เห็นเลยว่ามันมีผลของเลนส์พัวเดี๋ยวผมไปเช็คดูว่าอยู่ไหนถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะทำให้ใหม่แล้วจะเอาใส่ไว้ในกรุ๊ปให้ดูว่าไอ้เลนส์พัวลอยเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นแผ่นพัวลอยเป็นแผ่นพัวลอยจริงๆนะครับทีนี้ในสถานการณ์ในข้อนี้เนี่ยก็คือเหมือนคำว่าแสงที่สะท้อนขึ้นมาจากฟิล์มที่เคลือบพื้นเนี่ยมันทำให้แสงที่สะท้อนขึ้นมาเป็นแสงพัวลอยแล้วก็แว่นตาพัวลอยตัวนี้มันตัดแสงตัวนี้ออกไปคำถามคือหลอดไฟนี้ควรจะอยู่ห่างจากผู้สังเกตหรืออยู่ใกล้ผู้สังเกตถ้าอยู่ใกล้ก็หมายความว่าอยู่บนหัวเลยสะท้อนปุ๊บขึ้นเข้าตามาไกลกลายเป็นแสงพัวไลท์หรืออยู่ห่างออกไปสะท้อนขึ้นมาแล้วกลายเป็นแสงพัวไลท์เราจะตอบคำถามนี้ได้นะฮะเราผลจากข้อเมื่อกี้นี้มาก็คือในกรณีที่แสงสะท้อนขึ้นมาเป็นแสงพัวไลท์เนี่ยเราบอกว่าค่าแทนเซต้าพีจะต้องมีค่าเท่ากับ n ใช่ไหมจากข้อเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วเราใช้ความจริงที่ว่าดัชนีหักเหของในที่นี้ดัชนีหักเหในที่นี้คือดัชนีหักเหของฟิล์มนะครับก็คือเนื่องจากว่าพื้นเนี่ยมันเคลือบฟิล์มอยู่ใช่ไหมฟิล์มนี่ก็คือเหมือนกับเป็นชั้นบางๆที่มันโปร่งแสงนะเป็นชั้นเคลือบบางๆที่โปร่งแสงเวลาแสงวิ่งมาก็เท่ากับว่ามันเจอตัวกลางต่างชนิดกันใช่ไหมครับข้างบนนี่เป็นอากาศข้างล่างนี่คือฟิล์มเพราะฉะนั้น n ในที่นี้คือดัชนีหักเหของฟิล์มที่เคลือบพื้นอยู่ฟิล์มที่เคลือบพื้นอยู่ซึ่งดัชนีหักเหของวัสดุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีค่ามากกว่า1เสมอจากนิยามของดัชนีหักเหนะฮะเราเคยพูดตรงนี้ไปแล้ว n มีค่าเท่ากับ c ส่วน v c คือความเร็วแสงในสุญญากาศ v คือความเร็วแสงในตัวกลางในที่นี้คือความเร็วแสงในฟิล์มซึ่ง v จะมีค่าน้อยกว่า c เสมอเพราะว่าความเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าสูงสุดในตัวกลางอื่นจะน้อยกว่าในสุญญากาศเพราะนั้น n จะมีค่ามากกว่า1เสมอนั่นหมายความว่าที่มุมแทนที่มุมธีตา p ตรงนี้ค่าแทนธีตา p มีค่ามากกว่า1ใช่ไหมครับแต่จากนิยามของค่าแทนเราบอกว่าค่าแทนธีตามีค่าเท่ากับไซน์ธีต้าหารด้วยคอสธีต้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจึงสรุปได้ว่าค่าไซน์ธีต้าพีจะต้องมีค่ามากกว่าคอสธีต้าพีไหมทายธีต้าพีมีค่ามากกว่าคอสธีต้าพีถูกไหมครับเพราะว่าแทนเท่ากับไซน์ส่วนคอสแล้วแทนมากกว่า1เพราะฉะนั้นไซน์ธีต้าพีจะต้องมากกว่าคอสธีต้าพีคำถามก็คือมุมธีต้าอะไรที่จะทำให้ค่าไซน์มากกว่าค่าคอสมุมธีต้ามีค่าน้อยหรือมุมธีต้ามีค่ามากที่ทำให้ค่าไซน์มีค่ามากกว่าค่าคอสธีต้ามีค่าน้อยหรือมากต้องมีค่ามากหมายถึงเข้าใกล้ค่าไพส่วน2ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าสมมติว่าเราดูมุมที่45องศาใช่ไหมที่มุมนี้ไซน์พายส่วน4มีค่าเท่ากับคอสพายส่วน4ถ้ามุมน้อยกว่า45องศาลงมาค่าคอสจะมากกว่าค่าไซน์ถูกไหมครับแต่ถ้ามุมมากกว่า45องศาค่าไซน์จะมากกว่าค่าคอสเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามุมธีตา p ตรงนี้จะต้องมีค่ามากถามว่าการที่จะทำให้มุมธีตา p มีค่ามากจะทำไงครับแรงกำเนิดจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลมันถึงจะทำให้มุมตกกระทบมุมธีต้าพีก็คือมุมตกกระทบถูกไหมถ้าต้องการจะทำให้มุมตัวนี้มีค่ามากหมายถึงแรงกำเนิดจะต้องอยู่ห่างออกไปถูกไหมถ้าแรงกำเนิดอยู่ข้างบนเนี่ยแสดงว่ามุมตกกระทบมันเล็กนิดเดียวอย่าลืมว่ามุมตกกระทบวัดเทียบกับแนวตั้งฉากนะครับ
เทียบกับแนวตั้งฉากตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลอดไฟอยู่เนี้ยแสงตกลงมามุมตกกระทบเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเกิดแสงกำเนิดอยู่ห่างออกไปมุมตกกระทบจะเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจึงตอบได้ว่าถ้าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงหมายความว่าตำแหน่งของหลอดไฟจะต้องอยู่ไกลออกไปใช่ไหมจะต้องอยู่ไกลออกไปอยู่ใกล้ไม่ได้นะเพราะถ้าอยู่ใกล้เนี่ยมุมเดต้าพีมันจะน้อยซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเรารู้ว่าในกรณีนี้ไซเดต้าพีจะต้องมากกว่าคอสเดต้าพีนะครับไซเดต้าพีจะต้องมากกว่าคอสเดต้าพีนะครับอ่ะโอเคและนี่ก็จะตอบคำถามข้อ2ได้เห็นโจทย์แบบนี้นะมันไม่ได้ต้องการการคำนวณไม่ต้องการความคำนวณเป็นตัวเลขหรือแม้แต่เป็นสูตรแต่ต้องการความเข้าใจความหมายทางกายภาพของสูตรนะครับแล้วลองไปทบทวนให้ดีนะไปทบทวนให้ดีคำถามแบบนี้นะเพราะบางทีเราไปเน้นเรื่องการคำนวณด้วยให้ได้คำตอบซึ่งอันนั้นก็โอเคอันนั้นก็ต้องทำนะครับแต่ในปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่ได้อยากได้คำตอบเป็นตัวเลขหรือเป็นสูตรแต่อยากได้คำตอบในเชิงคำอธิบายแต่เป็นคำอธิบายที่อยู่บนพื้นฐานของให้ความรู้ทางฟิสิกส์นะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับใครมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวนึกก่อนวันอังคารตอนนี้คิวยังไม่มีนะครับคิดว่าไม่เบี้ยวนะคิดว่าไม่เบี้ยวผมน่าจะไม่ติดอะไรนะโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เจอกันในคิววันอังคารนะครับ